เรือโบราณขนาดจิ๋วที่มีขนาดเล็กเท่าเหรียญ10บาทจากไม้สักทองนะครับนี่เป็นงานฝีมือที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของพี่ประพาดาเอียมดีวัย5้ปีชาวอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับนำไม้สักทองแล้วก็ไม้มงคลทั้ง9ชนิดมาทําเป็นเรือจําลองโบราณทั้ง4ประเภทนะครับทั้งเรือพื้นบ้านเรือขุดเรือบรรทุกเรือต่อขนาดเล็กรวม18แบบซึ่งนับบรนจะหาดูได้ยากนะครับทั้งเรือกระแชงเรือจจวเรือผีหลอกเรือหางแมงป่องแล้วก็เรืออื่น อื่นที่เอามาจําลองได้เหมือนจริงครับแล้วก็ต่อยอดนําไปทําเป็นพวงก,กุญแจเรือห้อยหน้ารถ รวมถึงนำไปให้เกจิอาจารย์ในพื้นที่เนี่ยเขียนยันใส่ตู้กระจกเรือเหล่านี้ด้วยเพื่อให้ลูกค้านําไปเป็นของฝากในเทศกาลต่างๆซึ่งเรือจําลองนับเป็นของขวัญมงคลที่นิยมกันเลยนะครับนี่เป็นการต่อยอดจากงานฝีมือที่นําไม้บ้านทรงไทยเก่าเนี่ยมาทําเป็นเรือจําลองชนิดต่างๆและลูกค้าสนใจมากก็เลยลองทําเรือจําลองหลากรูปแบบขึ้นมานครับต่อมาเนี่ยพี่เขาอยากทําเรือให้เป็นของมงคลด้วยก็นําไม้ขนุนไม้กันกรเกลาไม้พยุงนะครับมาทําเรือจําลอง และขอให้พระอาจารย์ที่เคารพเขียนยันด้วยมือให้ครับเป็นยันณชาลีติซึ่งเป็นยันครอบจักรวันเมื่อนำมารวมกับเรือกระแชงหรือว่าเรือข้าวจำลองที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์แขวนอยู่กับกาไรไม้ครับก็ทำให้มีความหมายถึงเจริญรุ่งเรืองมีแต่คนรักคนเมตตาครับสามารถนำไปมูชาตามความเชื่อของลูกค้าสายหมู่และก็มี QR code คดนะครับด้านข้างเอาไว้สแกนศึกษาความรู้ประเภทของเรือด้วยครับ สมมติอันนี้เรือสำเภาเนี่ยเรือสำเภาเนี่ยคือพอพอเวลาเขาเรียกว่าบิดทิศเห็นไหมคะบิดทิศปุ๊บขึ้นมาเนี่ยก็คือเพื่อให้บางคนเนี่ยซื้อเรือสำเภาไปนะคะค่ะเขาไม่รู้ว่าจะต้องตั้งยังไงทิศเหนือทิศใต้อันนี้คือตั้งทิศให้เรียบร้อยเป็นทิศตะวันออกถึงเหนือคือห่วงจุ้ยนะคะพอห่วงจุ้ยเนี่ยสามารถเอาน้ำเนี่ยลักษณะเอาน้ำเนี่ยคือวางได้นั่นนะคะพอน้ำเนี่ยวางตรงนี้ปุ๊บขึ้นมาเนี่ย คือเราสามารถบูชาเกี่ยวกับแม่ยานนางได้เ<ม>พราะเรียกอาการ<ม>เขาเรียกเคือคือเอาพุทธคุณเนี่ยคือเข้าไปเพราะว่าไม้เนี่ยอันนี้จะมีเกี่ยวกับในเรื่องของไม้สักไม้ขนุนมไม้กันเกาที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเขาเรียกว่าในเรื่องของของไม้มงคลทั้งหมดนั่นนะคะแล้วก็มีการบูชาอันนี้ฝาเปิดพอเวลาฝาเปิดพอเอาน้ําออกปุ๊บขึ้นมาก็สามารถสไลด์ได้<ม>นั่นนะคะ<ม>ก็จะเป็นแอ เป็นใน,ในเรื่องของแนวพรีเมียมส่วนอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของทางร้านตอนนี้ครับมีคนสนใจสั่งไปทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับส่งไปถึงลาวสวีเดนเดนาร์กแล้วก็เรือจําลองบางส่วนเนี่ยก็ไปตั้งจําหน่ายอยู่ที่รัฐสภาด้วยพอเวลาที่มีข้าราชการ,รต่างประเทศเข้ามาครับก็จะนําเรือเหล่านี้เนี่ยมาเป็นของที่ระล,ลึกกันก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่เรือโบราณของไทยให้ออกสู่สายตาชาวโลกได้นะครับ เรลือจำลองโบราณน,นี้นะครับคุณผู้ชมมีราคาตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปไปจนถึงหลักพันบาทแล้วแต่ความยากง่ายัะเพื่อใครอยากจะไปอุดหนุนดูของจริงก็ไปกันได้ที่ร้านนะครับอยู่ใกล้แยกไฟแดงป่าโมกที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับหรือว่าสอบถามกันให้เบอร์ไว้0835989954ครับ